สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้มีหนาวรุกคาดบิ๊กตู่ฝ่ายค้านท้าบิ๊กตู่ประกันแข่งผลงานการเมืองปรับทีมเศรษฐกิจรัฐบาลประชุมกมท.วิสามัญพิจารณางบ64นัดแรก8กรกฎาคมนี้ด้านฝ่ายค้านท้าบิ๊กตู่สร้างผลงานทำประกันการเมืองอย่าชิงยุบสภาจี้ปรับหัวหน้าทีมเศรษฐกิจรัฐบาลเมื่อวันที่4กรกฎาคมปี2563เมื่อวานนี้ช่วงค่ำคืนที่รัฐสภานายสุทินคลังแสงส.ส.มหาสารคามพรรคเพื่อไทยและประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านได้กล่าวสรุปการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติหรือพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564เมื่อวันที่3กรกฎาคมว่าการจัดสรรงบประมาณในครั้งนี้อยู่บนความหวังของประชาชนเพราะประชาชนมีความทุกข์พวกเขาจึงรอความหวังวันนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าเม็ดเงินรายได้ที่จะมาหล่อเลี้ยงและแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนพร้อมกับชุบชีวิตประเทศนั้นมีเงินอยู่ก้อนเดียวคืองบประมาณแผ่นดินเดิมเราเคยมีเงินที่มาจากต่างประเทศคิดเป็น 70% ของรายได้ทั้งหมดของประเทศวงเงินงบประมาณปี2564จำนวน 3.3 ล้านล้านบาทคิดเป็น 17% ของ GDP จึงทำเป็นเล่นไม่ได้ดังนั้นต้องทำความเข้าใจกับนายกรัฐมนตรีว่าเราอยู่บนความกดดันและเห็นความทุกข์ยากของประชาชนทั้งนี้ตนสังเกตว่านายกรัฐมนตรีมีพัฒนาทางอารมณ์ดีขึ้นมากแต่พัฒนาทางสติปัญญานั้นตนไม่แน่ใจเพราะนายกถูกหลอกโดยข้าราชการรัฐมนตรีและพรรคร่วมรัฐบาลหลอกคำโตและทำให้บ้านเมืองเกิดความเสียหายนายสุทินกล่าวอีกว่าเมื่อเข้าปี2564ที่มีการจัดงบประมาณตามร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้เราจะเจอประยุทธ์ภัยที่คนไทยต้องเผชิญคืนหนี้5ประเภทได้แก่1. หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น 60% ของ GDP 2. หนี้ครัวเรือนเพิ่ม 80% 3. หนี้ภาคธุรกิจธุรกิจเจ๊งและล้มละลายมากขึ้น 4. หนี้เสียในระบบทางการเงินเพิ่มขึ้น 5. หนี้นอกระบบเพิ่มขึ้นและตนเชื่อว่าหนี้สาธารณะของไทยจะพุ่งขึ้นเป็น 60% ในเร็วๆนี้และกลางปีนี้เราจะได้เห็นรัฐบาลมาออกพ.ร.บ.กู้เงินอีกพอรัฐบาลมีเงินรายได้ไม่เพียงพออีกทั้งจากนี้ไปไม่ถึง6เดือนจะมีการกู้หนี้เพิ่มและไม่เกิน1ปีสภานี้จะได้เห็นว่ารัฐบาลจะมาขอแก้พรบ.ระเบียบวินัยการเงินการคลังเพื่อขยายเพดานหนี้สาธารณะร่างพ.ร.บ.งบประมาณฉบับนี้คณะรัฐมนตรีออกมาเมื่อเดือนธันวาคมปี2562แต่โรคโควิด-19 เข้ามาตั้งแต่เดือนมกราคมปี2563และยังใช้ร่างพ.ร.บ.งบประมาณฉบับดังกล่าวมาโดยมีแค่มีการโยกเงิน 4,000 ล้านบาทคิดเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมแต่หวังจะสร้างผลลัพธ์ใหม่ซึ่งถือว่าป่วยการดังนั้นวันนี้พวกเราอาจจะไม่รับร่างพ.ร.บ.นี้เพราะอยากให้รัฐบาลปรับแก้ร่างพ.ร.บ.นี้ในวาระ2ซึ่งพวกเราจะให้กำลังใจและเราจะรอดูเมื่อเข้าสู่วาระ3ถ้าแก้แล้วเราจะให้ผ่านแต่ถ้าเราเห็นปัญหาชัดขนาดนี้แล้วยังให้ร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวผ่านความเห็นชอบตนคิดว่าเรากำลังต้มประชาชนซึ่งพวกตนทำไม่ได้นายสุทินกล่าวว่านอกจากนี้เราอยากให้ปรับครม.โดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมเศรษฐกิจที่อยู่มา6ปีแล้วยิ่งทำให้ประเทศต่ำลงจนถึงก้นเหวต้องปรับหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเป็นอันดับแรกการที่นายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีระบุว่าควรจะยุบสภาเพื่อแก้เศรษฐกิจนั้นตนขอถามว่าสภาผิดอะไรทางที่ไม่เกี่ยวด้วยเลยจึงต้องปรับทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลและตนจะชวนนายกเข้าสู่การเมืองแบบใหม่วันนี้ต้องเข้าสู่ระบบประกันการเมืองขอชวนให้นายกเอาผลงานมาเป็นประกันด้วยการประกาศว่าถ้า GDP โตไม่ถึง 5% ถ้าสัดส่วนหนี้สาธารณะเพิ่มไปถึง 60-65% หรือถ้าหนี้ครัวเรือนไปถึง 90% เมื่อใดท่านจะลาออก
จะทำให้ประชาชนดีใจเพราะนายกทำให้ประชาชนเริ่มมีความหวังและคนทั้งโลกจะเชื่อมั่นว่าประเทศไทยมีเป้าหมายแล้วพลเอกประยุทธ์เอาจริงและประกันด้วยผลงานความเชื่อมั่นจะเกิดขึ้นทันทีถ้าท่านทำแบบนี้ได้พวกเราจะยกมือให้ท่านเพราะนายกประกันด้วยผลงานเป็นการประกันคุณภาพทางการเมืองต่อมาที่ประชุมได้มีการลงมติมีส.ส.ร่วมลงมติ476เสียงซึ่งร่างพรบ.ดังกล่าวผ่านความเห็นชอบในวาระแรกด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย273เสียงไม่เห็นด้วย200เสียงงดออกเสียง3เสียงก่อนจะตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณจำนวน72คนทั้งนี้ปรากฏว่ามีชื่อของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ร่วมเป็นกมธ.ในสัดส่วนพรรคก้าวไกลกำหนดเวลาแปรยัตติภายใน30วันจากนั้นนายชวนหลีกภัยประธานสภาแจ้งว่ากมธ.วิสามัญดังกล่าวจะประชุมนัดแรกจะมีขึ้นในวันที่8กรกฎาคมนี้เวลา 14:00 น.ต่อมาเวลา 23:43 น.ประธานสภาสั่งปิดการประชุมทางนี้ที่ประชุมใช้เวลาพิจารณาร่างพรบ.นี้วาระแรกตลอด3วันราว47ชั่วโมงยุทธพงษ์เพื่อไทยบีบิ๊กตู่ลาออกเหมือนนายกสิงคโปร์อัดคนไทยไม่มีจะกินยังจะซื้อเรือดำน้ำบิ๊กตู่ลุกแจงกลางสภาป้องช็อปยุทโธปกรณ์ใหม่เพื่อลูกหลานเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาเมื่อเวลา 18:30 น.ที่รัฐสภานายยุทธพงษ์จรัสเสถียรส.ส.มหาสารคามพรรคเพื่อไทยได้อภิปรายว่างบปี64ที่ตั้งไว้ 3.30 ล้านล้านบาทมาจากรายได้ที่จะจัดเก็บได้สุทธิ 2.67 ล้านล้านบาทมาจากการกู้เงินชดเชย 6.2 แสนล้านบาทอยากฝากไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังว่าสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้ไปชี้แจงที่พรรคเพื่อไทยว่ารายได้ที่จัดเก็บคาดการณ์ว่าต่ำกว่าเป้า 200,000 ล้านบาทรัฐบาลต้องหาวิธีแก้ไขเพราะจะกู้เพิ่มคงไม่ได้แล้วเนื่องจากติดเพดานแล้วทั้งนี้งบประมาณปี64ไม่ตอบโจทย์การแก้ไขโควิดและปัญหาเศรษฐกิจของประเทศแทนที่จะเอาไปกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยคนตกงานกลับเอาไปซื้อเรือดำน้ำซื้ออาวุธแล้วรัฐบาลบริหารไม่ได้แค่บริหารหน้ากากอนามัยถึงวันนี้ยังแก้ปัญหาไม่ได้นอกจากนี้ยังปล่อยให้เอกชนช่วยเหลือตัวเองทำให้ไม่สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้นายยุทธพงษ์อภิปรายต่อว่าขอยกตัวอย่างประเทศสิงคโปร์ที่มีโควิดหนักมากแต่รัฐบาลช่วยเหลือภาคเอกชนอย่างเต็มที่นายกสิงคโปร์แสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกแล้วนายกไทยไม่แสดงความรับผิดชอบบ้างหรือวันนี้มีคนฆ่าตัวตายไปร้องไห้ที่กระทรวงการคลังแล้วนายกไทยไปทำอะไรอยู่ไม่แสดงความรับผิดชอบเหมือนประเทศสิงคโปร์บ้างหรือขนาดมีโควิดงบกองทัพเรือยังเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วอีกพันกว่าล้านเฉพาะปีนี้ได้งบ 4.8 หมื่นล้านบาทโดยเฉพาะเรือดำน้ำ2ลำก็ไม่ได้หยุดซื้อนึกว่านายกจะเห็นแก่ความเดือดร้อนประเทศชาติและประชาชนแล้วตัดงบออกแต่นายกก็ยังไม่ยอมหยุดซื้อเพียงแค่ชะลอไม่ซื้อปี63แต่จะมาซื้อในปี64ทางที่งบเรือดำน้ำตัดทิ้งได้แต่ทำไมไม่ตัดทั้งนี้ในหนังสืองบประมาณของกองทัพเรือหน้า722ข้อ 2.3.1 โครงการผูกพันตามสัญญาตามมาตรา41จำนวน4โครงการมูลค่า 4.7 หมื่นล้านบาทไม่มีรายละเอียดโครงการหมกเม็ดขนาดงบกองทัพเรือปี64จำนวน 8.9 พันล้านบาทท่านไม่แจ้งต่อสภาให้รู้แต่เอาเรือดำน้ำซ่อนอยู่ในงบนี้ทางที่ประชาชนประสบภัยแล้งและโควิดแต่กลับไม่มีเงินช่วยเหลือแต่ท่านเอางบไปซื้อเรือดำน้ำมันหมายความว่าอย่างไรหากนายกเห็นแก่ประเทศชาติท่านต้องเลิกเอางบ 2.2 หมื่นล้านไปซื้อเรือดำน้ำเอางบมาช่วยประชาชนถามว่าท่านจะเอาเรือดำน้ำไปรบกับใครโควิดยังแก้ไม่ได้เลยรัฐมนตรีที่นั่งอยู่พากันใส่หน้ากากอนามัยกันหมดเพราะกลัวโควิด
และเมื่อพิจารณาในหลักเกณฑ์และวิธีการปรับปรุงงบปี64เพื่อนำไปใช้ในการแก้โควิดในข้อ3เขียนชัดซึ่งเรือดำน้ำเข้าหลักเกณฑ์เต็มๆว่ารอได้ดังนั้นท่านยังไม่ต้องซื้อปีที่แล้วก็ไม่ตัดงบซื้อเรือดำน้ำออกปีนี้ตั้งงบไว้ 3.9 พันล้านบาทแล้วผูกพันงบปีต่อๆไปที่เหลือสุดท้ายท่านก็ได้เรือดำน้ำอยู่ดีและในวันที่8กรกฎาคมที่จะมีการประชุมครม.หากนายกและครม.เอารถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้าไปต่อสัญญาอีก40ปีผมร้องปปช.แน่เจอกันแน่ที่ปปช.ทั้งครม.ผมขอตั้งเลยว่างบปี64เป็นงบเรือดำน้ำไม่ใช่งบโควิดนายกที่ชื่อประยุทธ์คือนายกเรือดำน้ำจีนไม่ใช่นายกเพื่อคนไทยนายยุทธพงษ์กล่าวโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ชี้แจงว่าในเรื่องของการผูกพันงบประมาณข้ามปีตนตรวจสอบสำนักงบประมาณก็ยังเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทุกประการในส่วนงบผูกพันข้ามปีที่สะสมกันมาเนื่องจากว่าการจัดซื้อยุทโธปกรณ์นั้นต้องใช้เวลาในการผลิตผ่อนชำระและมีราคาแพงและที่สำคัญวันนี้เทคโนโลยีต่างๆมันก็ก้าวไกลยุทโธปกรณ์ที่ไม่ทันสมัยอาจจะเป็นปัญหากับเราต่อไปในอนาคตส่วนการบรรจุข้าราชการทหารในปัจจุบันมียอดแค่1ใน3ตามหลักการที่เรามีควรจะมีเพราะเราเห็นความสำคัญในการขาดแคลนงบประมาณของประเทศโดยพลเอกประยุทธ์ได้ชี้แจงต่อว่าในการจัดซื้อยุทโธปกรณ์นั้นไม่ใช่ว่าสั่งวันนี้แล้วจะได้เดือนหน้าไม่ใช่เพราะต้องไปประกอบการผลิตใหม่ขึ้นมาไม่ได้สร้างไว้รองรับขายหน้าร้านมันทำไม่ได้ขอให้เข้าใจด้วยส่วนภารกิจสำคัญนอกจากป้องกันชายแดนที่ใช้คนไปประจำตามชายแดนทั่วประเทศหลายหมื่นคนแต่ละวันแต่ละคืนทำให้การแก้ปัญหาตามแนวชายแดนสามารถยุติความรุนแรงได้มากพอสมควรไม่ว่าจะเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆใดๆก็ตามในส่วนของพันธกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องจากเราต้องคบค้าสมาคมมีความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอนุภูมิภาคภูมิภาคและโลกภารกิจที่สำคัญอีกประการคือการสนับสนุนองค์การสหประชาชาติรัฐบาลเข้าใจความห่วงใยของสมาชิกตนในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยจะทำให้ดีที่สุดขอความเข้าใจกันบ้างหลายคนลูกหลานก็เป็นทหารกันทั้งสิ้นก็คงต้องห่วงใยเขาถ้าเราไม่มียุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยป้องกันตัวเองได้ในขณะที่อาวุธต่างๆร้ายแรงมากก็อาจจะทำให้เกิดความสูญเสียของลูกหลานพวกเราได้ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและแนวหน้าขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม